สวัสดีครับเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับเมื่อกดติดตามแล้วก็ไปกดที่ช่อง YouTube จะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วรูดดูคลิปเหรียญต่างๆจากทั่วโลก200กว่าคลิปได้เลยครับช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกั๊กแล้ววันนี้ครับทุกท่านอภินันทนาการเราขอนำเสนอเหรียญที่มีภาพตัวอย่างที่ใครอยากเห็นว่าพระเศียรเล็กเป็นอย่างไรครับเพื่อนๆนี่คือเหรียญ1บาทหรือเหรียญ5บาทก็ได้นะแต่ภาพนี้คือเหรียญ5บาทตัวติดนะครับเป็นเหรียญลวงข้าว FAO 2เหรียญไม่ผ่านใช้ติดลุงสวยจับใจมาดูครับเพื่อนๆมาดูครับคำว่าพระเศียรเล็กก็คือตรงนี้ครับเพื่อนๆเสื้อตรงปกคอด้านหลังกับชายผมด้านหลังเนี่ยจะไม่แตะกันครับจะมีช่องว่างระหว่างต้นคอเนี่ยกว้างเห็นชัดเจนประมาณ 2-3 มิลเห็นไหมครับเห็นไหมครับที่ผมแตะให้ดูแตะให้ดูแล้วก็แตะให้ดูจะมีช่องว่างตรงนี้เป็นเนื้อครับผมกับขอบชายเสื้อจะไม่แตะกันนะครับผมจะให้เวลาเพื่อนๆ3วินาทีกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่นานเกินครับเพื่อนๆ1 2 3กดหยุดครับดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ครับแคปภาพเลยครับเพื่อนๆจะได้เอาไปขยายดูเองนะครับในมือถือทีหลังนะครับจะได้เห็นรายละเอียดของเหรียญชัดเจนนะครับหรือเพื่อนๆจะแคปภาพส่งให้เจ้าของร้านกล้องถ่ายรูปแล้วให้เขาพิมพ์กระดาษอาร์ตมันสวยๆมาให้เพื่อนๆก็ได้อยากดูนานก็กดหยุดดูเองนะครับเดี๋ยว YouTube จะยาวเกินเนาะต่อครับภาพที่2ครับเพื่อนๆนี่คือด้านหลังครับกดหยุดดูภาพนานเท่าไหร่ก็ได้ครับเพื่อนๆแคปภาพได้เลยครับแคปแล้วเนาะผมจะขยายให้ดูครับเป็นยังไงครับเพื่อนๆนี่คือตัวอย่างครับกดหยุดดูเองนะไปครับเลื่อนต่อครับกดหยุดดูเองได้เลยครับต่อไปนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆลองนะครับอันนี้สุดแล้วเนาะรูดจนสุดแล้วเพื่อนๆลองปิดไฟในห้องนอนดูครับเมื่อเพื่อนๆปิดไฟในห้องนอนแล้วห้องนอนมืดนะครับภาพของเหรียญที่เป็นโลหะที่ดูมีน้ำหนักเมื่อวางบนมือของเราบวกกับน้ำหนักของมือถือมันทำให้ภาพของเหรียญที่ดูมีน้ำหนักนั้นดูสมจริงเพราะน้ำหนักมือถือมันหนักครับแล้วยังไม่พอครับเพื่อนๆเพื่อนๆยังสามารถที่จะนอกจากมันสมจริงมันมีน้ำหนักเพื่อนๆยังสามารถที่จะพลิกเหรียญซ้ายมาดูรายละเอียดด้านก้อยพลิกเหรียญขวาดูรายละเอียดด้านหัวสามารถพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกซ้ายหรือพลิกขวามาดูรายละเอียดได้และยังไม่พอครับเพื่อนๆสามารถก้มดูเหรียญให้เห็นชัดๆยิ่งกว่ากล้องจุลทรรศน์ได้อีกครับนี่แหละครับคือศิลปะความสวยของศิลปะภาพถ่ายเงินเก่าเหรียญเก่าแบงก์เก่ายังไม่พอครับเพื่อนๆสีสันที่มันสดใสครับมันมาจากแสงในจอมือถือที่มันส่องออกมาแล้วทำให้ภาพของเหรียญ นั้นดูมีความออร่าสีสันสดใสเหมือนกับภาพดาราที่อยู่บนป้ายไฟแล้วมีไฟอยู่ข้างหลังหน้าของดารากับเสื้อผ้าหน้าดารามีออร่าเสื้อผ้าสีสันสดใสประมาณนั้นเลยครับเพื่อนๆ อ่ะดูต่อครับเห็นรายละเอียดไหมครับชัดไหมครับเพื่อนเหรียญพวกนี้เราต้องบันทึกภาพไว้นะครับเพราะว่าเมื่อถูกซื้อไปแล้วภาพเหรียญเหล่านี้จะไม่ค่อยได้เห็นอีกเนื่องจากคนรวยเขาซื้อเก็บนะครับเขาไม่ได้ซื้อโชว์เนาะดังนั้นซื้อเก็บแล้วเขาเก็บเลยตังค์เขาเยอะนะบางคนมีตังค์แบบร้อยล้านพันล้านไปดูคลิปพี่ปันหนันนะร้อยล้านพันล้านเลยนะครับที่พี่ปันหนันเคยเจอเขาแล้วก็ติดต่อซื้อขายกันแล้วเขามาซื้อเหรียญเงินไม่มีปัญหาสำหรับพวกคนรวยนะครับต้องถ่ายภาพไว้เก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์นะครับจำไว้นะครับเพื่อนๆสรุปแล้วดูที่อยากรู้ว่าเหรียญพระเศียรเล็กราคาแพงต้นแบบเป็นยังไงดูภาพที่เหรียญลวงข้าวนะครับ FAO ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามชมแล้วรอบหน้าครับเพื่อนๆผมจะให้เพื่อนๆเนี่ยกดเข้าไปที่ช่องแล้วไปดูที่ผมโพสต์ที่ผ่านมามีซากฟอสซิลหอยนะครับพันล้านปีแอมโมไนท์นะครับแล้วก็มาจากมาดากัสการ์ของแท้ครับสวยเลยเป็นเปลือกฟอสซิลโบราณนะครับแล้วก็มีอะไรพวกลอตเตอรี่เก่าโบราณปี2495ปี2507ปี2514มีหมดครับลอตเตอรี่เก่าหายากนะครับเพราะว่าคนไม่ถูกหวยเขาก็ทิ้งไงแต่พวกเหรียญธนบัตรนี่ก็เขาจะค่อนข้างที่จะเก็บกันเพราะว่าไม่มีใครเอาเงินทิ้งขยะเพื่อนๆนึกภาพไหมก็จะมีเยอะกว่า
ลอตเตอรี่เก่านี้จะหายากกว่านะครับเดี๋ยวไว้ติดตามชมกันรอบหน้าผมจะเอาของแพงหายากอะไรมาให้เพื่อนๆชมกันอีกแล้วพบกันใหม่นะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับรอบหน้าเจอกันใหม่นะครับว่าผมจะเอาอะไรสนุกๆมาให้เพื่อนๆชมในคลิปหน้าเหรียญหายากกว่าเดิมแพงกว่าเดิมครับเพื่อนๆสวัสดีครับ